สู้สบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮาก็มาฮอดขามเฒ่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะก็ได้มายามเพื่อนเสี่ยวของลุงเพื่อนเป็นน้ําในน้ําว่าลุงเด้อพี่น้องเนาะเสี่ยวของลุงอยู่บ้านแล้วพี่น้องเนาะก็เลยได้มาแวะเพิ่นไปเสี่ยวไปเซิ่นมาไปเฮือนไปซ่านมากินข้าวกินน้ํานี่แหละนิสัยคนลาวพี่น้องเนาะก็เลยมาแวะพี่น้องเนาะบรรยากาศไปเบิ่งกันเลยเด้อพี่น้องบรรยากาศพี่น้องอยู่หน้าแซงโอ้ยคักขนาดนี่แหละเฮือนเพิ่นอยู่นี่นะพี่น้องเนาะอยู่กลางทงไห่ทงหน้าแล้วพี่น้องอยู่กลางทงไห่ทงหน้าตั้งอยู่ในวัดก็ทุเละเกาะอีตุบกันอยู่แล้วพี่น้องเนาะอยู่ทางมือก็พูนทางมองเฮาเข้ามาก็อยู่ที่โรงเฮียนทางขามว่าไม่ไผ่แล้วพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้มาฮอดเลยเด้อพี่น้องมาฮอดข้ามเถ่าเดี๋ยวมื้อแรกเฮาก็จังว่ากันทําการแสดงอีกคือเก่าล่ะให้พี่น้องได้เบิ่งอันนี้เพิ่นก็ต้อนรับมากินข้าวเพิ่นมากินข้าวมีหยังกินมาเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะพี่น้องนี่มีลาบซีนตกเลขพี่น้องมาเด้อมาเด้อก็มีบักสะจวดน้ำนะพี่น้องเนาะจวดอ่ะมาพี่น้องกินข้าวซะก่อนจังว่าประกันสิพาพี่น้องขาเมื่อพุ่นล่ะกินข้าวแล้วก็ขาเมื่อทั้งเวทีเฮาพุ่นล่ะขาเมื่อพักผ่อนทั้งพุ่นว่าเหลืออยู่พุ่นซะก่อนนะพี่น้องเนาะมากินข้าวด้วยพี่น้องเด้อบืนพะแล้งนะพี่น้องเนาะวันที่19บืนอยู่พะแล้งก็ว่าแหละพี่น้องเอ้ยงานมันต่อส่งนี่เดือนหน้านี่แห้งเต็กแห้งต่อโดดไตโดดเนื้อมาเฮือนป้าเฮือนลุงนี่ล่ะนี่ล่ะป้าเพิ่นก็ได้ไปได้เลยมันบอกแม่นๆๆก็เล่าว่าป้ามีรักกันอื่นมาพี่น้องบัดนี้กินข้าวแล้วไปกันเด้อลุงเด้อโดยๆขอบขอบใจหลายนี่ล่ะพี่น้องมาแวมีพี่มีน้องก็ดีนะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมีป้ามีลุงก็ดีไปเด้อนึงคนเฮานี่ฮักกันได้แย่งกันไว้ดีกว่าสร้างกันเพิ่นว่าเพิ่นได้ไปมาหาแบแล้วพี่น้องเนาะป๊าสุดิขามขอไปไผ่เด้พี่น้องนี่มาเลยเอาโอ้ยมีต้นหยังวะนี่น่ะกอเตยเด้พี่น้องเด้อนี่ๆๆเนี่ยมื้อนี้แล้วเฮาสิได้หมากไปต้มหมากเตยเนาะพี่น้องเนาะจะพอใต้พอเด้อโอ้ยกอเตยพี่น้องเฮ็ดศาสตร์ดอกแต่เก่ามื้อนี้ไปมาค่อยซื้อนี่แต่เก่าเพิ่นสิเฮ็ดศาสตร์เด้อพี่น้องเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดศาสตร์ไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดศาสตร์นั่งคือเขาใช้เฮ็ดทําเสื้อเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นหมากหมากมันก็ดีเด้อพี่น้องดีหลายอย่างหมากเตยเฮานี่เฮ็ดตัวเฮ็ดศาสตร์นี่แหละพี่น้องมันก็ดีหลายอย่างโอ้ดีหลายโลกก็เอาไปต้มกินเนาะพี่น้องเนาะเป็นชาก็ได้เป็นอันนั้นก็ได้ต้มคล้ายๆเป็นชาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังกินเหลือดีหลายอย่างบางคนก็ว่าโอ้ขอเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวแต่ไปต้มกินก็คือว่าดีอยู่นั่นแหละคือว่าเศร้าอยู่นะคนว่าเนาะพี่น้องบางคนก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ถึกแล้วแต่ผู้สิอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะหมกเตยเพราะละขามขัวซะก่อนพี่น้องเฮาบัดนี้เออขามขัวไม่ไผ่แล้วพี่น้องเนาะเพิ่นขามก่อนเนาะโอ้ยได้เฮาสิได้หมากเตยเนาะพี่น้องเนาะสิเลาะเบิ่งซะก่อนจังสิเมื่อแล้วพี่น้องเนาะสิเลาะเบิ่งซะก่อนจังกลับนัวพุ่นละเดี๋ยวที่พุ่นละเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนะขัวไม่ไผ่พี่น้องมาหอดเหรอโอ้ได้หมากเลยพุ่นเอิ้นนี่ลุงนี่ท้องสามหมากพุ่นนี่มื้อนี้หมากเตยมีแต่น้อยใหญ่เออนี่ท้องสามหมากพุ่นนี่สิเอาอยู่แต่เล็กเอาบ่ได้เดี๋ยวสิหายังมาตัดเอาก่อนเอาบีมาตัดเอาก่อนเอามันหนามันหยาบเด้อนี่น่ะโดยโอ้นี่ลุงน่ะไปตัดเพิ่นลุงเอ้ยนี่พี่น้องได้หมากมันอุ้ยได้หมอบักใหญ่เลยนี่เดี๋ยวพี่น้องเนาะนี่พี่น้องหมากเตยเดี๋ยวเนาะหมากเตยลูกเอาเลยนี่ใส่เอาเลยนี่นี่ลูกนี่ไอ้คอยก็ได้มันจะเอาหมากนั่นเลยฮะเอาจะเอาหมากนะเออๆๆนั่นแหละลูกจักน้ำมันต้มจนมันจืดพุ่นละเออเอาโลดโอ้เหงมากเลยได้แล้วพี่น้องเออต้มมันจืดพุ่นเด้อลุง
นั่นนั่นมีวางนึ่งเนินมาเลยเดี๋ยวมาเอามาไว้ต้มบ่เกิน30มันก็จืดดอกมากินคู่มือต้มเข้ากินน้ำนี่ล่ะขอบใจลุงขอบใจโอ้ยได้หมักเตยพี่น้องเอ้ยนี่ได้หมักเตยเมื่อต้มพี่น้องดีหลายอย่างดีโลกน้องพี่น้องเนาะกะคุณละทางเบื้องนึงกะบุญพระเวทพี่น้องบุญพระเวทขามเถาเด้อพี่น้องเด้อบุญพระเวทขามเถาบ้านขามเถาเด้อพี่น้องเนาะเมืองจำพอนเฮานี่ล่ะบุญพระเวทขามเถาเมืองจำพอนมาฮอดก็เลยมาเลยมายามลุงเด้อพี่น้องเนาะเป็นเสี่ยวของลุงกะเอิ้นกะเป็นลุงหั่นล่ะพี่น้องก็คือลุงนั่นล่ะกะฮักแพงกันกะเพิ่นก็เลยว่าเมื่อเสื่อนเมื่อกินข้าวกินน้ำเด้อพี่น้องเนาะพุ่นจะฝากหวยเบิ่งนะคุณพี่น้องเนาะไก่กับมองเข้าสีมาลงนี่ๆพี่น้องนี่ในห้องเฮียนนี่ก็เลยว่าได้โอกาสมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอู้จะขอบอกขอบใจเพิ่นหลายบัดนี้มามีแต่แนวใดอ่ะพี่น้องตั้งเวทีก็ได้ห่วยเดี๋ยว 60-70% ได้พี่น้องเวทีนี่แหละหักแดดมื้อนี้ฮ้อนแห้งพี่น้องบ่2 30,000 โอ้ยหนาวเลยพี่น้องเด้เฮาอยู่บ้านเรียนไส้น่ะหนาวมาทางคำเฒ่าพี่ฮ้อนพี่น้องอุ้ยธรรมชาติเลยพี่น้องเอ้ยหน้าแซงบาดเท่าเอิ้นหน้าแซงเนาะพี่น้องเนาะหน้าแซงหน้าปังหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะหน้าปีก็คือกูเรียกตามถูกต้องฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลก็เป็นหน้าปีไปเฮาดูดน้ําใส่เนาะพี่น้องเนาะมีแหล่งน้ําเด้เฮาก็เลยว่าโอ้มื้อแรกสิได้มาอาบน้ําพี่แล้วพี่น้องพาพี่เพิ่นเอาโตน้ําทั้งพี่แล้วมื้อแรกเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้พี่น้องโอ้โธ่ธรรมชาติพี่น้องหอมเขาห้วยๆนะพี่น้องเนาะป้าโธ่นมให้ก็คือหลายทีล่ะก็จักดกกิ๊กเด็กอยู่มันมีน้ำก็เลยเนาะพี่น้องเนาะคือที่เฮาก็อยู่ทางเบื้องนั้นก็ได้ประมาณ70-80% แหละพี่น้องแล้วแต่ว่าเฮาสิเอาอันนั้นขึ้นเอาตู้ขึ้นแล้วพี่น้องเนาะเอาตู้เสียงกลางเสียงไห้ก่อนแล้วพี่น้องเป็นไงแต่ว่าได้ฝักยงเฮียนพี่น้องเนาะมึงได้พี่น้องขออนุญาตก็คราวนึงแป๊บนึงพี่น้องวันนี้ขามพวงมาเรียบร้อยลดวิธีลดเครื่องเสียงวิธีก็เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะมาหอนเมื่อสู่สู่ขั้นมาครบหมดเลยนะพี่น้องเนาะเขาก็ใส่ผักอยู่ในโรงเรียนเพิ่นนี่นะพี่น้องเนาะใส่ห้องเรียนเพิ่นก็ได้ผักหรือเศร้าพี่น้องเนาะมันแดดห้อนแห้งเนาะพี่น้องเนาะก็เลยฮะนี่เลยได้กินยาต้มเป็นยาพี่น้องนี่ถ้าเป็นยามันดีกว่าตัดน้ำแล้วกับตัวเฮามันย่อยกว่าท่านนะกินลงไปแล้วมันดีหลายอย่างแล้วแต่ทายนะโอ้เฮงกว่ากาแฟวายลูกไม่ลูกไม่ใช่เป็นต้มมากับตรงนี้ฮะตอนแรกแล้วก็สิต้มใช่หมอตอนนี้ก็นี่แหละไอ้น้องเฮากับเขาชอแก่เจ้มันน่ะมันต้มมันฮ้อนพี่น้องเอ้ยซบแดงไปลอยอยู่นั่นน่ะซบแดงใส่หมอไปเลยว่ามันเรียกแบบแคทกระป๋องขอแรงนะกระทะกระทะอ้าวมาลูกเห็นเครื่องกระป๋องหาวลูกเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่น้องอยู่ไว้ที่พี่น้องอยู่นี่แหละบ่เห็นไปนั่นน่ะไว้ที่อันนั้นด้วยน่ะอย่าเฮ็ดกระป๋องเงานั่นเฮ็ดลงเนาะเฮ5อยู่ไว้ที่ตารางไว้ที่เนาะพี่น้องเนาะมันฮ้อนพี่น้องพักผ่อนจะน้อยก็จังสิได้เอาตู้ขึ้นเนาะเดี๋ยวติดตู้แขนแดดอ่อนพุ่นละลุกไปครับฮะพี่น้องวันนี้คลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อฮอดเรียบร้อยนี่คือสรุปไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเนาะขอขอบใจไปทาง FC ทุกหม่องทุกบ่อนว่าฟังลาวฟังไทยผู้ที่อยู่กทม.และผู้ที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สรุปไว้ซ้ำนี้อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี